สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดแชทลับในแบบรัสเซียไม่ยอมจบท้าซาร่าขอตรวจ DNA หลังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงแชทหลุดของซาร่าที่สนทนากับนายแบบรัสเซียหลังมีข่าวว่าฝ่ายชายอันฟอลอินสตาแกรมของซาร่าไปแล้วรวมทั้งมีแชทหลุดที่พูดถึงเรื่องลูกการขอตรวจ DNA ออกมาอีกด้วยซึ่งในแชทได้มีคนเข้ามาสอบถามนายแบบว่าซ่อสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นพ่อนายแบบได้ตอบว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกผมไหมเพราะเธอเป็นคนบอกผมงั้นก็เตรียมหลักฐานไว้ละกันนะถือว่าฉันแนะนำเพราะเมื่อไหร่ที่ซ่อเอ่ยชื่อนายออกมานั้นหมายความว่าตอนนั้นนายจะไม่มีความหมายอะไรในชีวิตของซ่ออีกแล้วนายแบบหนุ่มได้บอกว่าเธอทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมไม่แคร์อะไรที่เมืองไทยอยู่แล้วเพราะผมไม่ใช่คนไทยแต่ไม้เป็นคนไทยหรือถ้าใครจะมีปัญหาก็มาเจอกันได้ที่มอสโกครับแล้วผมจัดการเองมาให้ไวด้วยนะตอนนี้ซอยังไม่ทำอะไรแค่เตรียมการแล้วฉันอยากเตือนไว้ก่อนวันหนึ่งชื่อของนายจะเป็นปัญหาเพราะนายเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ซึ่งนายแบบหนุ่มได้ตอบไปว่าชื่อผมจะเป็นปัญหาได้ยังไงผมเป็นคนรัสเซียไม่ใช่คนไทยก็นายเป็นแฟนเก่านางอ่ะนายแบบหนุ่มได้ตอบว่าแล้วไงซอไม่ใช่ราชินีที่ไหนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกผมไหมผมต้องการตรวจ DNA คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ